กฎ3ข้อ3นะครับท้ายบท3ข้อ3นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะโจทย์กันนะครับจากการสำรวจข้อมูลของลูกค้าที่ไปซื้อของที่ห้างพบว่าความน่าจะเป็นมาตัดตรงนี้ความน่าจะเป็นที่ลูกค้านำถุงผ้ามาใส่ของคีย์คำว่าใส่ของแล้วกันเท่ากับ 0.2 นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ค่า p เล็กเท่ากับ 0.2 นะครับ p ก็คือโอกาสใส่ของนะครับถ้าสุ่มลูกค้ามา8คนนะเราจะได้ n เล็กเท่ากับ8รู้ n รู้ p เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นทวินามนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่จะพบลูกค้านำถุงผ้ามาใส่ของไม่เกิน2คนนะตรงนี้คือเขาก็จะถามอยู่แล้วนี่ pop x คำว่าไม่เกินก็คือน้อยกว่าเท่ากับ2ทีเนี้ยนะเราก็มาเปิดตารางเลยแล้วกันนะครับ n เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับ8นะครับเราก็ไปดูที่ตาราง n เท่ากับ8อันนี้มัน n 15นะก็พลิกกลับไปย้อนไปนะครับก็ได้ n ตั้งไว้อย่างนี้กัน n เท่ากับ8นะครับ p เท่ากับเรามาดูที่ p พวกนี้คือ p 0.2 ก็อยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่มันก็ต่อไปมาดูสะสมใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับก็คือสะสมนะครับแล้วก็2นะแล้วก็2อยู่ตรงนี้นะครับก็เอารากมาตัดกันก็ที่ตัวเลขนี้ก็คือ 0.7969เป็นไงง่ายป่ะโอเค